สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีบ่ายประมาณบ่าย4โมงของวันพุธที่4กุมภาพันธ์นะคะวันนี้พี่เดียวก็จะมาแบ่งข้อคำทีวจนะในสุภาษิตบทที่12ถึงบทที่19นะคะการเชื่อพระเยซูเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวการเชื่อพระเยซูเนี่ยเป็นการที่เรารู้จักความล้ำลึกถึงความหัศจรรย์ของสิ่งยิ่งใหญ่พลังแห่งความรักที่ไม่มีสิ้นสุดแล้วก็ความที่เป็นชีวิตนิรันดร์อย่างแท้จริงโดยไม่มีอะไรมาแทนนะคะว่าชีวิตเราเนี่ยจะมีความหมายมากเพียงไรที่มาเชื่อพระเยซูมาเชื่อของพระเจ้าเพราะพระองค์เนี่ยเป็นความรักที่ไม่มีการปิดผิวไม่มีการบิดเบือนไม่มีทรงเป็นความจริงทรงเป็นความรักที่นิรันดร์และทรงเป็นทางนั้นนะคะกับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าโดยพระเจ้าจะโมทนาแล้วก็ส่งความรักความหวังมาให้เราทุกเมื่อเช้าวันโดยที่เราไม่มีการขาดแคลนในพระคุณองค์เลยวันนี้เนี่ยค่ะเรียวจะมาแบ่งปันพระวจนะสุภาษิตบทที่12นะคะเพื่อให้ทุกคนได้รับความผ่านพระเจ้าร่วมกันเรามาอ่านกันเลยค่ะผู้ใดที่รักวินัยก็รักความรู้แต่บุคคลที่เกลียดการตักเตือนก็เป็นคนโฉดคนดีเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแต่คนที่คิดการชั่วร้ายพระองค์ทรงลงโทษคนจะตั้งอยู่ความโหดร้ายไม่ได้แต่ถ้าคนชอบธรรมจะไม่รู้จักเคลื่อนย้ายภรรยาที่ดีเป็นมงกุฎของสามีตนแต่นางผู้ที่นำความอับอายมาก็เหมือนกับความเน่าเปื่อยในกระดูกของสามีความคิดของคนชอบธรรมนั้นยุติธรรมแต่คำครหาแต่คำหารือของคนชั่วร้ายนั้นทรยศถ้อยคำของคนชั่วร้ายหมอบขอบคอยเอาโลหิตแต่ปากของคนเที่ยงธรรมช่วยคนให้รอดคนชั่วร้ายคว่ำแล้วและไม่มีอีกแต่เรียนของคนชอบธรรมยังดำรงอยู่คนจะได้คำชมเชยตามสามัญสำนึกที่ดีของเขาแต่คนที่มีความคิดตลบตาแรงก็เป็นที่ดูหมิ่นผู้น้อยที่ทำมาหากินเองก็ดีกว่าคนที่ท่าทีว่าเป็นคนยิ่งใหญ่แต่ขาดอาหารคนชอบธรรมย่อมเห็นแก่ชีวิตสัตว์ของเขาแต่ความกรุณาของคนโหดร้ายคือความดุร้ายบุคคลที่ไถนาของตนจะมีความอุดมแต่บุคคลที่ติดตามการงานที่ไร้ค่าย่อมไม่มีสามัญสำนึกหอคอยแข็งแกร่งของคนชั่วร้ายปรักหักพังทั้งสิ้นแต่รากของคนชอบธรรมตั้งมั่นคงอยู่คนชั่วร้ายย่อมติดห่วงโดยการละเมิดแห่งลิขิตปากของตนแต่คนชอบธรรมหนีพ้นจากความลำบากจากคนแห่งถ้อยคำของคนก็อิ่มในใจความดีและเป็นผลแห่งมือของเขาก็กลับมาหาเขาทางโลกของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเองแต่ปากย่อมฟังคำแนะนำก็ดูความร้อนใจของคนโง่ได้ทันทีแต่คนที่อย่างรู้ย่อมไม่นำพาต่อการดูถูกบุคคลผู้พูดความจริงให้หลักฐานที่ซื่อตรงแต่พยานเท็จกล่าวคำหลอกลวงมีบางคนที่คำพูดค่อยๆของเขาเหมือนดาบทิ่มแทงแต่ลิ้นของนักปราชญ์นำการรักษามาให้ลิ้นฝีปากที่คนพูดจริงทนได้อยู่เป็นนิดแต่ลิ้นคนที่พูดมิตรสาอยู่ได้เพียงประเดียวประดาวความหลอกลวงอยู่ในใจของบรรดาผู้คิดแผนการชั่วแต่บรรดาผู้กับแผนงานที่ดีมีความชื่นบานไม่มีความชั่วตกอยู่กับคนชอบธรรมคนชั่วร้ายเต็มด้วยความลำบากลิ้นฝีปากที่พูดมุสาเป็นคนที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าแต่บรรดาผู้ประพฤติความซื่อสัตย์เป็นที่ปิติยินดีแก่พระองค์คนที่อย่างรู้ย่อมเก็บความรู้ไว้แต่คนโง่ฝ่าร้องความโง่ของตนมือของคนที่ขยันขันแข็งจะครอบครองฝ่ายคนเกียจคร้านจะถูกบังคับให้ทำงานดูทางความกระวนกระวายของคนถ่วงเวลาเขาลงแต่ถ้อยคำที่ดีก็ทำให้เขาชื่นชมคนชอบธรรมหันจากทางชั่วร้ายแต่ทางของคนชั่วร้ายนำเขาเองให้เจริญไปคนเกียจคร้านจะจับเหยื่อของเขาไม่ได้แต่คนขยันขันแข็งจะได้ทรัพย์คลานประอันประเสริฐ
ในวิธีทางของความเป็นชอบธรรมในชีวิตในทางความผิดนำไปถึงความมรณะค่ะเป็นบ้างค่ะกับพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่12ที่พระคัมภีร์ตอนนี้มีเนื้อหารายละเอียดที่มหัศจรรย์และเป็นการสั่งสอนให้เราประพฤติสิ่งดีๆให้เรามีจิตสามัญสำนึกมีเส้นแบ่งของคนธรรมกับคนชอบธรรมที่พูดถึงมากมายในพระคัมภีร์สุภาษิตนี้นะคะว่าถึงอย่างไรแล้วแต่คนชอบธรรมก็จะล้มลงในวิถีทางของความชั่วช้าของเขาเองส่วนคนชอบธรรมเนี่ยก็จะได้รับการเชิดชูได้รับการสรรเสริญชีวิตเขาก็จะมีความจำเริญขึ้นนะคะแล้วก็พระคัมภีร์ตอนนี้เปรียบว่าคนชอบธรรมจะมีความรู้ส่วนคนอธรรมเนี่ยก็จะปากร้องแต่ความโง่ของตนคนอธรรมเนี่ยก็จะมีแต่ความขี้เกียจแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็ไปถูกให้ไปทำงานหนักแล้วคนชอบธรรมก็จะได้รับพระพรได้รับสิ่งดีๆในชีวิตมากมายนะคะพี่เลียวก็อยากหนุนใจทุกคนว่าตอนนี้พระคัมภีร์เนี่ยในการเข้าหาเข้าถึงพระเจ้าง่ายมาก เราสามารถโหลดในแอปพลิเคชันพิมพ์คำว่า Bible BIBLE นะคะเป็นแอปพลิเคชันเป็นคัมภีร์ Bible เราสามารถในมือถือได้เลยหรือแม้แต่ว่าเราจะเริ่มต้นทำคำจากพระเจ้าโดยการพิมพ์คำเทศนาฟังคำสรรเสริญฟังคำเทศนาจากศิษยาภิบาลเพื่อเข้าถึงพระเจ้าในคำพูดง่ายๆหรือความเข้าใจง่ายๆหรือง่ายๆก็คือทุกคนอาจจะมีช่วงนี้อาจจะมีวิกฤตในชีวิตเยอะมีความทุกข์ใจในวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาส่วนตัวปัญหาภายในใจก็อยากให้หนุนใจในฟังเพลงของพระเจ้าโดยร้องโดยคริสเตียนใน องค์กรต่างๆนะคะพวกเนี่ยจะมีสิ่งหนุนใจที่ดีมากมายเลยมีคำพูดที่ดีมีพลังบวกให้ชีวิตเราเดินต่อไปข้างหน้านะคะเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยจะมีพระคัมภีร์หรือมีข้อเสนอแนะอะไรแล้วก็มีแง่คิดดีๆอะไรเกี่ยวกับพระคัมภีร์อีกแต่พี่เดียวเนี่ยจะมาบอกกล่าวเพื่อนๆในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะกับการที่เดียวมาอ่านพระคัมภีร์นะคะให้อ่านในบทสุภาษิตบทที่12หรือใครสนใจแล้วก็อยากรู้ขั้นตอนว่าการทำความรู้จักพระเจ้าง่ายๆยังไงก็ติดต่อกับพี่เดียวเนี่ยแชทมาทางข้อความก็ได้แล้วก็ช่องทางรายละเอียดที่พี่เรียวเนี่ยจะแจ้งไว้ก็ยินดีที่จะตอบแชททุกคนแล้วก็ให้พระเจ้าคุ้มครองทุกคนนะคะเรามาทำความเข้าใจในความรักของพระเจ้าอย่างง่ายๆเรียนรู้ซึ่งจะมีสันติสุขโดยให้พระเจ้าเข้ามาทำงานจิตใจและเคลื่อนไหวชีวิตเราและเปลี่ยนแปลงเราโดยที่เราไม่ต้องพยายามทำความดีอะไรเข้ามาเลยเราดีได้ในหนทางของพระเจ้าและดีได้ในหนทางพระเจ้าอย่างสันติสุขโดยที่เรานั้นไม่ต้องทุกข์ใจอีกต่อไปขอบคุณคนที่รับดูค่ะรับฟังแล้วก็ชมใน